สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เล่นคอร์ด C แบบกด1 3 5แบบนี้นะครับเวลาที่เล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดคอร์ดนี้เราจะสามารถไปคอร์ดไหนได้บ้างนะแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะโชว์วิธีการเล่นโดยที่เราจะเคลื่อนตัวให้ต่ำลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นคอร์ดอะไรได้บ้างนะแต่ในนี้ไม่ใช่คอร์ดทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวจะละเป็นพวกคอร์ดพื้นฐานก่อนเนาะเริ่มจาก C D minor โอเคกลับไป C นะครับต่อไป E minor E minor 7ต่อไป CF F7 กลับไป C นะครับต่อไปเป็นคอร์ด G G7 กลับไปคอร์ด C นะครับ A minorA minor 7กลับไปคอร์ด C นะครับ B diminished C โอเคตรงนี้คือคอร์ดพื้นฐานทั้งหมดที่อยู่ในคีย์ของ C major นะครับผมทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าถ้าเป็นคอร์ดอื่นได้ไหมพวกคอร์ดที่เป็น sharp flat ที่อยู่นอกคีย์เราสามารถกดโดยที่เริ่มจากรูทแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเริ่มจาก C ถ้าเกิดเป็นคอร์ด E flat ล่ะ E flat นะ E flat G B flat E flat 7ได้เหมือนกันกลับไปคอร์ด C นะครับต่อไปเป็นคอร์ด F minor F minor 7คอร์ด C คราวนี้เป็น F sharp major F sharp 7คอร์ด CF sharp minor ได้ไหมได้เหมือนกัน F sharp minor 7คอร์ด C เป็น G minor ได้ไหมได้เหมือนกัน G minor 7กลับไปคอร์ด C นะครับ A flatA flat major 7 A flat 7แต่ว่าตรงนี้จะมีการเปลี่ยนนิ้วนะก็คือเราจะไม่ได้ใช้นิ้ว5ที่ตัว G เราจะเปลี่ยนลงมาอันนี้ถือเป็นกดแบบพิเศษแล้วกันหรือจะกดแบบนี้ก็ได้หรือจะกดแบบนี้ก็ได้แต่ถ้ากดจาก C มาส่วนใหญ่จะเป็นนิ้วนี้เราจะได้สลับระหว่าง2นิ้วนี้นะครับต่อไป C คราวนี้ไป A major A major 7ล่ะได้หรือจะกดแบบนี้แบบนี้มือจะตรงกว่าด้านกันเป็น CA CA 7โอเคต่อไปเป็นคอร์ด C B flat major โอเคแล้วต่อไปเป็น B flat minor เปลี่ยนตัวเดียว C
B flat major C B flat minor ประมาณนี้ครับสำหรับการที่ใช้135แล้วเลื่อนลงนะเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปจะเป็นการอัดเกี่ยวกับการที่เราจะเคลื่อนขึ้นข้างบนบ้างเช่นว่าใช้เป็น124หรือ123ว่าเราจะขยับไปทางไหนได้บ้างนะครับก็รอรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ